สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้เมื่อเช้าไม่ได้ไลฟ์เลยนะวันนี้เมื่อเช้าลงไปที่บ่อนไก่ก็ไปนั่งคุยกับประชาชนอยู่แล้วเออตอนสายมีประชุมข้าราชการแต่วันนี้มีข่าวดีอันนี้คืออะไรรู้ไหมอะไรเอ่ยทำไมมันดูไซส์เล็กๆครับคุณผู้ชมรับเด็กนะครับที่เราเคยไลฟ์ไปหลายคนนะปรากฏว่าพอเราไลฟ์สดไลฟ์ไปผมว่าคุณสรยุทธเอาไปออกข่าวแล้วก็ทางนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยครับคุณอนัทอนนท์คุณอนนท์คุณอนนท์เห็นข่าวก็ยินดีสนับสนุนเลยทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยนักเรียนของเราที่ต้องการหมวกกันน็อกเด็กเนี่ยมี 120,000 กว่าใบทางสมาคมยินดีสนับสนุนเลย 120,000 ใบหมวกกันน็อกให้กับโรงเรียนกทมนะครับเพราะว่าท่านลองพี่น้องลองอธิบายหน่อยว่าสถิติอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างเรื่องมอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุทางถนนนี่ทำให้คนไทยเสียชีวิตในปีหนึ่ง 15,000-16,000 คนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันเกิดจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นแล้วเด็กในกรุงเทพไม่ค่อยใส่ด้วยฉะนั้นก็ห่วงว่าเด็กเวลารถล้มไปทีเนี่ยนะครับห่วงเสียชีวิตบาดเจ็บหรือพิการฉะนั้นก็จำนวนเด็กเสียชีวิตเยอะไหมจากมอเตอร์ไซค์ก็เมื่อกี้ต่ำกว่า 24% 24% เด็กต่ำอายุกว่า15ใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นเราก็พวกนี้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติฉะนั้นเราต้องรักษาไว้ครับนะครับยังก็อะไรที่ช่วยกันได้ก็ทั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่เป็นต้นแบบในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุนะครับก็ยินดีร่วมมือกับท่านผู้ว่าในการหาหมวกกันน็อกให้เด็กครับก็ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมวันแรกที่ผมเข้าแต่ละตำแหน่งนะจำได้เลยวันแรกเลยไปเดินไปใส่บาตรกลับมาก็มีผู้พิการวีลแชร์10กว่าคนมายื่นข้อเรียกร้องแต่เขาไม่ได้เรียกร้องให้ตัวเองเขาบอกเรียกร้องว่าให้หมวกกันน็อกกับเด็กนักเรียนวันแรกที่ละตำแหน่งเลยอีกคนหนึ่งก็เป็นกลุ่มหับเล่แผงลอยจะรู้จักแต่เราเองยังคิดว่าเราไม่เคยรู้ปัญหานี้เนาะจนถ้าเราลงไปพื้นที่ปุ๊บเราเห็นเลยว่านักเรียนกทมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กใช่ไหมเรามีนักเรียนกทม 270,000 คนบอกว่า 70% เนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาเรียนเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่ได้ขับรถเก่งหรือว่ารถเก่งรถมันติดไงก็ขับมอเตอร์ไซค์มาจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาส่งก็มีแล้วถ้าเราไปยืนดูไปโรงเรียนอาทิตย์ที่แล้วที่เราไปดูโรงเรียนปลอดกัญชาไม่มีใครสวมหมวกกันน็อกเลยเพราะหมวกกันน็อกผู้ใหญ่มันก็ใส่ไม่ได้ใหญ่เกินไปหมวกกันน็อกเด็กพ่อแม่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะเดี๋ยวก็คงโตแล้วอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆไม่น่าเชื่อนะที่ท่านรองโทรมาบอกว่าทางสมาคมการวิทยาศาสตร์ไทยสนใจจะมอบแล้วไม่ใช่มอบใบ2ใบนะท่านผู้ชมก็คือมอบ 120,000 ใบเลยก็คิดว่า1เดือนน่าจะเริ่มส่งมอบได้หมวกก็คือจะให้เป็นหมวกของกทม.แต่ว่าให้นักเรียนยืมใบเป็นเทอมก็คือแต่ละคนก็จะมีหมวกของตัวเองแล้วท่านนายกก็บอกว่าจะให้ทำลายให้น่ารักๆเด็กจะได้อยากใส่แต่ว่าก็อยากจะให้เรารณรงค์ด้วยนั่นก็รณรงค์ 4-5 ด้านนะก็คือว่าอันแรกที่ให้เด็กสวมไปและกลับซึ่งเรียกง่ายเพราะว่าเรามีครูอยู่หน้าโรงเรียนอยู่แล้วแล้วครูก็คือมารับเด็กนั้นเด็กนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็จะเห็นแล้วว่าเด็กใส่ไม่ใส่กลับไปก็คือต้องใส่ให้เห็นน่ะนั้นเรื่องอันนี้เราทำไม่ยากเราก็พยายามรณรงค์ถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ที่มีเด็กนั่งหรือว่าทั่วไปจะพยายามขับเลนซ้ายได้ไหมเพราะเลนซ้ายมันจะปลอดภัยกว่าไปขับเลนกลางหรือเลนขวาตามกฎหมายก็ควรจะขับเลนซ้ายนั้นมอเตอร์ไซค์ที่มีเด็กนั่งเนี่ยขับเลนซ้ายได้มั้ยหยุดให้ทางม้าลายได้มั้ยหยุดที่ไฟเขียวไฟแดงแล้วอย่าขับย้อนสอนอย่าขับบนฟุตบาทถึงแม้ว่าจะมีเด็กนั่งก็ยิ่งอันตรายนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยนันทลงประกอบไปด้วยครับเพราะฉะนั้นทางสมาคมช่วยหาหมวกกันน็อกให้แล้วก็ทางเราก็จะช่วยนันทลงแล้วก็จะเริ่มได้1เดือนโดยที่ก็ตอนแรกก็จะเป็นห่วงอยู่นะตอนที่ไม่ได้เจอที่ก็ยังให้เราต้องไปของบมาอะไรเปล่าเพราะเขาใช้เงินหลายเป็น10ล้านนะเนี่ยที่ทำถูกป่ะแล้วว่าถ้าเกิดของมาก็ใช้เวลาเป็นปีอ่ะสุดท้ายแล้วเราสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้งบมาก็อาศัยน้ำใจอาศัยความช่วยเหลือจากภาคเอกชนซึ่งเป็นพลังสำคัญนะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วคิดว่าทุกวันมีความหมายอ่ะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนั้นเราทำเร็วขึ้น1วันเด็กก็มีความปลอดภัยขึ้นช่วยชีวิตได้1คนนี่ก็เกินคุ้มแล้วก็ต้องขอบพระคุณพี่มากนะครับโอ้พี่รวดเร็วมากนะครับรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อนะแป๊บเดียวได้ผลแล้วแสนสบายนะฮะเด็กกทม.ก็จะปลอดภัยขึ้นแล้วก็แสดงความร่วมมือร่วมใจกันครับผมว่าเราร่วมมือร่วมใจกันภาคเอกชนภาครัฐประชาชนวิชาการแล้วเดี๋ยวกรุงเทพเราจะดีขึ้นจะปลอดภัยขึ้นนะครับขอบคุณพี่มากเลยครับครับยินดีครับโอเคขอบคุณมากนะมาดูทีมงานของทางสมาคมหน่อยคุณชันดีแนะนำหน่อยดิกรรมการผู้จัดการสวัสดีครับเป็นแต่กลางบริษัทกลางผู้ถูกต้องโอเคเขาก็ดูแลพวกเรื่องอุบัติเหตุจากรถยนต์ใช่ครับเป็นผู้สัมผัสจากรถเป็นหน่วยปฏิบัติการของสมาคมดีครับแล้วก็ทีมงานนะซึ่งเข้มแข็งมากครับก็ดีครับก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็มีความร่วมมืออีกหลายอย่างนะครับมีหลายที่ได้บอกไปที่จะดูแล
หลายอย่างเดี๋ยวพอมีอะไรก็เดี๋ยวก็มาเรียนพวกเราอีกทีนึงนะครับแล้วสำนักงานอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่สุขุมวิท44คู่กันสมาคมกับบริษัทกลางใกล้ๆทางขึ้นทางด่วนนะจริงๆที่ไม่ใช่ท่านผู้ว่าไปเยี่ยมนะครับว่าที่มีแฟนคลับ FC เยอะเดี๋ยวไปเยี่ยมถ้าลองไปเยี่ยมกันได้ไปเยี่ยมกันได้ได้ครับถ้าลองเนี่ยเร็วได้เร็วเพราะทุกเวลามีความหมายทุกวันมีความหมายเด็กอาจจะมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ได้กันนะครับนะครับไม่ระวังเท่าไหร่ครับมีสัญญาไหมเนี่ยมีครับอาจารย์ก็นี่เห็นไหมนี่คือไปส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็มาจากการไลฟ์สดของเราที่เราพอเราไลฟ์ปุ๊บก็แล้วต้องขอบคุณพี่ต่อยุทธนะครับที่คุณนาเอาเราไปเผยแพร่ต่อบางส่วนนะทำให้ทางนายกสมาคมท่านเห็นเรื่องที่เราพูดถึงมอไซค์เด็กจากรายการที่พี่ต่อยุทธเอาไปพูดต่อก็ทำให้เราได้หมวกกันน็อกมา 120,000 ใบอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พอเรามีเผยแพร่ข้อมูลทางไลฟ์เนี่ยคนก็เห็นความต้องการมากขึ้นความช่วยเหลือมันก็มาได้มากขึ้นนะครับมีประชาชนแจ้งเข้ามาเขาว่าหมวกของเด็กเนี่ยเป็นสีเดียวกันแบบแป๊ดๆไปเลยดีไหมครับเพื่อให้บ่งบอกว่าเป็นเด็กได้เลยครับเขามีการ์ตูนอยู่แล้วฮะคือถ้าเกิดเด็กคงต้องแป๊ดๆอยู่แล้วว่าเด็กเขาอยากได้ของสวยๆงามๆใครมีอะไรบอกมาเลยอยากจะให้เป็นรูปอะไรนะแต่ว่าไม่ใช่รูปผมแน่นอนต้องเป็นรูปการ์ตูนรูปอะไรที่เด็กชอบนะแล้วก็สีแป๊ดๆไปเลยนะแล้วที่สำคัญคือเด็กใส่ก็ต้องให้พ่อแม่ใส่ด้วยพ่อแม่ก็ต้องอายลูกอ่ะไหนๆลูกใส่แล้วพ่อแม่ก็ต้องใส่ตามสุดท้ายมันก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับเด็กเราก็จะเดินทางไปปลอดภัยขึ้นก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ฝันเราเป็นจริงนั่นเลยพูดนะแอดพูดไปพูดมาแล้วยังไม่รู้จะเอาจากไหนถ้าจะขอ งบก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันเนาะเขียนงบอีกเป็นครึ่งปีอ่ะครึ่งปีแล้วลูกมันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็ทำให้เราเด็กๆมันมีความปลอดภัยขึ้นวันนี้เริ่มไปดีเมื่อเช้าก็ยังไม่มีอะไรเมื่อเช้าไปที่บ่อนไก่ก็ไปดูพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุก็ยังอยู่ที่บ่อนไก่ประมาณ50คนนะครับครับแล้วก็ที่บางส่วนก็เริ่มหาบ้านเช่าได้แล้วแล้วก็ที่เหลืออีกบางส่วนก็พยายามไปหาบ้านเช่าต่อก็คงต้องก้าวเดินต่อไปก็เป็นปัญหาเรื่องแก้และบทเรียนจากบ่อนไก่เราคงมาสรุปกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องอนาคตจะต้องมีธนาคารสิ่งที่ต้องคอยช่วยเหลือไหมเมื่อเช้าไปเขาเอาเตียงขึ้นมาเตียงกระดาษจากของ SCT ก็ดีใช่ไหมมีการนอนสู้เยอะเลยก็มีจังหวะที่ให้ทิ้งขาได้นอนสบายกว่าปลอดภัยกว่าของพวกนี้อาจจะมีสต็อกไว้เลยเนี่ยตัวเตียงฟูกพัดลมสายต่อไฟปั๊มน้ำห้องน้ำฉุกเฉินห้องอาบน้ำฉุกเฉินแทงน้ำพวกนี้ควรจะมีไว้ที่ศูนย์กลางเลยไม่ต้องรอบริจาคพอมีเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันปุ๊บก็สามารถดึงมาได้ส่วนเรื่องกรณีไฟไหม้ที่เยาวราชนี่ก็เป็นสาเหตุน่าจะเริ่มจากหม้อแปลงแล้วก็ลามไปที่สายสื่อสารที่อยู่ติดกันแล้วก็เข้าไปในบ้านซึ่งมีเชื้อเพลิงเยอะแล้วก็เป็นปัจจัยที่เผอิญโมเช่พอดีในการก็ตอนนี้ต้องสั่งการให้การไฟฟ้านครหลวงช่วยดูนาตรวจมะแปลงทั้งหมดนะว่าในเมืองในเขตกรุงเทพชั้นในเนี่ยมีมะแปลงเยอะ400กว่าลูกซึ่งมันก็มีความเก่าบางทีมันอาจจะเกิดไอตัวน้ำมันที่หล่อเลื่อนข้างในจริงแล้วมันไม่ควรจะติดไฟนะแต่ถึงจุดนึงมันมีจุดว่าไฟได้ใกล้เป็นจุดที่ทำให้มะแปลงอาจจะมีปัญหาเนี่ยก็ให้ทบทวนทั้งหมดใน400กว่าลูกที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในแต่ผมว่าไอ้โครงการเอาสายสื่อสารลดสายสื่อสารลงเนี่ยตัดสายสื่อสารทิ้งเนี่ยต้องรีบทำละเพราะมันตัวความเสี่ยงขณะเดียวกันพวกเราที่มีเชื้อเพลิงเยอะในบ้านโดยเฉพาะย่านค้าขายนะเยาวราชที่มีแบบเก็บถุงพลาสติกเก็บพลาสติกของเล่นโฟมกระดาษเนี่ยก็ต้องระวังเลยครับเพราะว่าบางทีอยู่ในอาคารเราเข้าไปช่วยไม่ได้ถูกไหมก็คือว่ามันทำให้การไฟไหม้อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของสาเหตุแต่อันหนึ่งที่กังวลเมื่อวานคือเรื่องการดับเพลิงนะว่าการดับเพลิงเรามีหน่วยเข้าไปหลายหน่วยที่ช่วยกันทุกคนก็ตั้งใจดีนะฮะที่จะไปช่วยฉีดนะแต่ว่าสรุปแล้วเราต้องคงต้องกำหนดกระบวนการให้ดีอะว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นผู้ประชาการเหตุแต่ละคนจะมีหน้าที่อะไรอันนี้ก็ได้ให้ผอ.สำนักบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยไปคิดแผนละเอียดไปละเพราะไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนอย่างนี้มันยุ่งยากกว่านี้ก็อาจจะทำให้การประสานงานยากขึ้นแล้วอย่างเช่นการฉีดน้ำเนี่ยถ้าทุกคนฉีดปุ๊บมันอาจจะกลายเป็นปัญหาว่าน้ำมันไปเป็นน้ำหนักที่กดอยู่บนชั้นน่ะเพราะบางทีพอน้ำฉีดไปบนตึกแถวใช่ไหมมันอยู่บนในชั้นนั้นมันระบายออกไม่ได้กลายว่าตึกแถวถล่มมาเพราะว่าน้ำหนักของน้ำที่ค้างอยู่ก็ได้อันนี้มันต้องมีคนที่ประสานงานละเอียดที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการทำตรงนี้อย่างจริงจังก็อาจจะเอาพวกสาธารณสุขทั้งหลายมาร่วมกันนะฝึกให้เป็นเนื้อเดียวกันดูเรื่องเบี้ยเลี้ยงไหมต้องดูอุปกรณ์ต่างๆให้พอเพียงให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเนื้อเดียวกันมียูนิฟอร์มเหมือนกันฟังคำสั่งจากผู้บัญชาการเหตุคนเดียวกันใครถึงก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่นี่เป็นปัญหาที่ต้องเร่งทำแล้วทางขอสำนักบรรเทาว่าเป็นสิ่งที่เขากังวลอยู่กับเหตุเมื่อวานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต2ท่านนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดแต่ก็ขอเอาเนี่ยเป็นบทเรียนที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น
นั้นเรื่องแผนที่จะปรับรูมของเกาหลีบอลไก่ให้เสร็จภายใน2อาทิตย์ก็ต้องมีการซ้อมเหตุนะของทุกที่เรื่องแผนมาเชิญเหตุเรื่องอะไรจริงแล้วที่บอลไก่เนี่ยปรากฏว่ารายงานเมื่อเช้าปรากฏว่าการเกิดไฟไหม้รุนแรงเขาไม่ได้แจ้งเหตุที่สถานีเพลิงเขาแจ้งเหตุอยู่ที่อาสาในพื้นที่ก่อนพออาสาเข้าไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าดับไม่ได้ตัวถังแดงไม่มีน้ำมันมาแจ้งไปที่ดับเพลิงทีคือ5นาทีแล้วถึงแจ้งก็ทำให้การตอบสนองจากดับเพลิงเนี่ยช้าไปประมาณ5นาทีแต่ต้องไปบทเรียนให้ต่อไปต้องแจ้งดับเพลิงใหญ่ก่อนเลยแล้วค่อยไปเผชิญเหตุแต่การคนในพื้นที่เองก็ไม่ได้พยายามดับไฟคงเป็นคนสูงอายุแหละก็เลยไม่สามารถช่วยดับไฟในเบื้องต้นได้มันก็คงหลายปัจจัยทำให้ไฟมันลุกลามขึ้นก็เป็นปัญหานะโอเคงั้นภาพรวมเมื่อเช้าก็คงอย่างนี้ได้มาประชุมผู้บริหารหน่วยแล้วก็มารับหมวกกันน็อกวันนี้ครับเดี๋ยวบ่ายนี้จะมีกิจกรรมนึงที่สำคัญมากเลยแอดอะไรเอ่ยครับอาจารย์กิจกรรมโควิดเกิดอะไรขึ้นครับก็คือว่าตอนนี้ตัวเลขของโควิดเราดีขึ้นก็จริงแต่ว่าเราอยากจะให้คนฉีดบูสเตอร์ช็อตมากขึ้นก็คือว่าหลังจากที่เราฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายไป4เดือนเนี่ยภูมิต้านทานเราจะลดลงถ้าเป็นไปได้เราควรจะฉีดบูสเตอร์ช็อตเพื่อให้เรายังมีภูมิต้านทานอาจจะไม่ได้ช่วยป้องกันการติดโรคแต่ช่วยให้ความรุนแรงของโรคมันน้อยลงเพราะนี่ผมจะยอมเป็นนายแบบอ้าวในการฉีดบูสเตอร์ช็อตนี่แปลว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องถกเสื้อใช่ไหมครับถอดเสื้อเอาถอดไม่ได้นี่เราจะไปยังไงเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยฉีดดินแดงครับไทยญี่ปุ่นดินแดงอ้าวไปอาจารย์ครับอย่างน้อยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงพี่สรยุทธใช่ไหมครับเมื่อวานไทย PBS ตอบรับข้อเสนอของอ๋อใช่ใช่อาจารย์อยากท้าอะไรพี่สรยุทธไหมครับไม่เป็นไรเลยไม่ท้าแต่ตอนนี้เราท้าว่าไม่ได้ท้าหรอกก็เชิญชวนสื่อมวลชนมาร่วมปลูกต้นไม้นะตอนนี้เราได้มาเกือบ600,000ต้นในภาคเอกชนนะก็มีหลายรายทางสื่อก็มีเจ้าเดียวไทย PBS ที่เสนอปลูกมา1,000ต้นนะครับถ้าพี่สรยุทธ์จะกรุณาถ้า1,000ต้นก็น่ารักดีนะเราได้ไปปลูกด้วยกันนะฮะแล้วก็คือ1,000ต้นเนี่ยมันมีแอปที่เราสามารถถ่ายรูปลงพิกัดอาจารย์หน้าพี่สรยุทธ์คู่กับหน้าต้นไม้เลยแล้วก็ให้โตไปด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าก็ชวนพวกเราที่อยู่ตามสถานีต่างๆสื่อต่างๆก็ที่เรามีหลายสื่อนะเยอะแยะเลยช่อง3ช่อง7ช่อง9นะร่วมกันแต่ไม่ต้องเยอะก็ได้ครับผมว่าคนละนิดคนละหน่อยแต่ว่าให้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์เพื่อที่ว่าน่าสนุกและจะทำเปลี่ยนเมืองได้จริงๆมันเป็นโครงการระยะยาวที่เราเพิ่งเริ่มมา10-20วันแต่ก็ได้ผลดีเกินคาดครับก็เลยแต่แล้วก็ต้องขอบคุณสื่อทุกอันนะที่ช่วยกระจายข่าวตรงนี้ว่าทำให้มีชนมาร่วมก็ทำมากครับโอเคครับคุณผู้ชมต่อนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเพื่อไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์กันครับคุณผู้ชมครับไอ้หมูแอดฉีดด้วยกันเลยไหมมันจะน็อกไหมครับอาจารย์ไม่ไอ้ฉีดเข็มสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วนานแล้วครับกี่เดือนปีที่แล้วมั้งครับไปดิเอาเลยไปเดี๋ยวเขาเป็นวอล์กอินเราไม่ได้แซงคิวใครนะเฮ้ยจอยมาหน่อยโอเคอันนี้คุณจอยเป็นผู้ช่วยผมอ้าวคุณจอยผู้ช่วยอาจารย์มีวัคซีนให้แอดเห็นไหมเขาเป็นวอล์กอินใช่ไหมไม่ได้แซงคิวใครใช่ไหมโอเคได้เอาไปให้คุณหมูเข็มได้โอเคครับคุณผู้ชมให้เป็นหมูทดลองไม่ใช่หนูทดลองนะหมูทดลองเอาละครับเมื่อเช้าขายไปไหนมาเนี่ยครับคุณหมูก็เห็นว่ามีประชุมผมก็เลยนอนหลับทั้งวันเลยครับอาจารย์ครับโอเคนอนหลับแล้วก็ไม่เปิดเสียงด้วยมั้ยโทรไปก็ไม่ตอบนะครับไม่หือไม่อือนะเมื่อวานก็ไม่ได้วิ่งมั้ยเหรอต้องขออภัยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานก็เห็นประชุมทั้งวันต้องปกติประชุมหมูจะไม่ค่อยได้เข้าก็เลยเรียนตัวนอนดีคุณหมูก็ไม่ได้วิ่งใช่ไหมครับนั่งมอไซค์ครับอาจารย์ครับแล้วทำไมถึงเหนื่อยอ่ะน่าจะ14โลแรกแหละครับอาจารย์โอเคเมื่อเช้าก็มีเหตุการณ์น่ารักน่ารักอีกนะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเช้าเราไปเยี่ยมเราก็ไปเยี่ยมบ่อนไก่ใช่ไหมบ่อนไก่ตลอดใช่ไหมก็เจอคุณแม่คนหนึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะก็คือลูกอายุ4เดือนครับแล้วก็คุณแม่ก็ไม่มีงานทำหรอกนี่ก็ลุงก็ช่วยดูแลอยู่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าอยากได้รถเข็นก็เหมือนกับเขาต้องแบกลูกไปเข้าห้องน้ำไม่สะดวกไงเราก็เลยไปหาซื้อรถเข็นแล้วจะซื้อวานแล้วเพื่อนหาไม่ได้ก็เพิ่งได้วันนี้แล้วก็เอาไปให้เขาเช้าก็ดีใจใหญ่แม่ก็เข็นนั่งเด็กก็น่ารักดีนะก็เป็นเหมือนกับความสุขเล็กๆในชีวิตที่เรายากลำบากนะแต่ผมก็ชอบไอ้ที่จุดคือชอบไอ้การมองโลกของคุณแม่นะผมถามบอกว่าคุณแม่แล้วอนาคตจะทำงานอะไรเพราะก็อยู่กับลูกสองคนครับเพราะอนาคตอย่าไปพูดถึงเลยเดี๋ยวหาที่อยู่ให้ได้ก่อนก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับอยู่ปัจจุบันก่อนถูกไหมอนาคตก็ไม่เป็นไรปัจจุบันก็คือให้มีนมให้ลูกมีรถเข็นให้ลูกมีที่อยู่ให้ลูกไปทีละก้าวเหมือนที่เราพูดเมื่อวานนะคอยเป้าหมายสั้นๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปดูไกลมากถ้าดูไกลได้ก็ดูไม่เป็นไรแต่ถ้าดูแล้วมันเครียดมากก็ดูใกล้ๆก่อนเอาวันต่อวันก่อนก็ชอบ
ในความต่อสู้ของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้นะซึ่งผมว่าก็เป็นสปิริตแล้วลูกเขาน่ารักมากเลยก็หัวเราะรักรักหรือกับเด็กก็ไม่รู้เรื่องความยากลำบากนะครับแล้วก็เมื่อเช้ารถเข็นให้เขาก็ดีเข็นเดินรอบศูนย์เลยแล้วพอเสร็จแล้วกลับมาเขาก็รีบแพ็คใส่กล่องเลยเขาบอกแพ็คได้ไหมไม่เก็บเขาบอกกลัวเปื้อนเขาเลยเก็บใส่กล่องไว้ก่อนอะไรเงี้ยเห็นแล้วก็ประทับใจนะก็ดีครับก็เป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขในเช้าวันจันทร์ได้ตราบใดที่สัญญาณชีพยังมีฉันยังมีแรงหากมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงแค่เดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันยังคงไว้ตักเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปนะครับคุณผู้ชมเราต้องสู้ต่อไปนะครับในทุกๆวันดูแลคนรอบตัวเจอใครช่วยใครได้ช่วยว่าอย่าอยู่เฉยอย่างเนี้ยสมาคมประกันวินาศภัยไทยเห็นข่าวเราจากพี่สยุทธมอบหมวกกันน็อกให้เลย 120,000 ใบเขาไม่ต้องมอบก็ได้ถูกไหมเขาทำผ่านไปก็ได้แต่ว่าเราดูแลคนที่เราพอดูแลได้ผมว่านี่แหละที่ทำให้สังคมเรามีความสุขขึ้นโอ้วันนี้มาแบบซึ้งหน่อยนะโอเคการให้ที่ไม่รู้จบครับเริ่มจากให้เราคุณให้ผมคมให้คุณแล้วก็ให้ต่อไปเรื่อยๆนะจะเกิดสังคมที่น่าอยู่ขึ้นคือความสุขอันเล็กๆในชีวิตที่เราทำได้โอเคไปเดี๋ยวเราไปครับคุณผู้ชมบูสเตอร์ช็อตกันบูสเตอร์ช็อตคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวหมูทดลองเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ